สวัสดีครับคุณฟิวสวัสดีค่ะนี่ทำไมพ่อเสียงแหบแบบนี้เจ็บคอจังเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรผิดไม่เกี่ยวใช่ปะไม่เกี่ยวพ่อจะบอกว่าพ่อเจ็บคอนะครับโอเคมาก็น้องฟิวเตรียมตัวไปโรงเรียนวันแรกนะครับค่ะตั้งแต่เปิดเทอมมาเนี่ยเคยไปโรงเรียนยังเอาแบบไปเรียนนะไปเรียนยังเลยนี่จะเรียนออนไลน์ใช่ปะใช่ฟิวมาจัดตารางสอนน้องด้วยเหรอใช่เขาบอกว่าให้เอาแบบว่าเข้ามาด้วยนิดนึงมาเป็นตัวประกอบแบบฟิลเหงาเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นก็จะถามว่าพี่ฟิล์มไปไหนอ่ะนี่พี่ฟิล์มก็อยู่นี่นะคะทุกคนคลิปนี้ฟิล์มไม่มีประโยชน์ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ฟิล์มบอกว่ามาเป็นเพื่อนหน่อยเดี๋ยวมาเป็นเพื่อนนั่นแหละฟิล์มไปมอยังเนี่ยพ่อเห็นไป2ครั้งใช่ป่ะเหมือนแบบว่าบางชาติที่เขาเป็นเลคเชอร์ก็คืออยู่บ้านนั่นแหละก็จะแบบเรียนเหมือนแบบว่าเขาเรียกไงบรรยายเหรอบรรยายออนไลน์อยู่บ้านว่าเฉพาะวิชาเลคเชอร์อันไหนบอกว่ามีปฏิบัติก็เข้ามอครับผมแล้วน้องๆให้ดูคลิปนี้อยู่ล่ะครับเปิดเทอมวันไหนไปเรียนกันหรือยังก็เม้นบอกกันด้วยนะครับค่ะแล้วพรุ่งนี้นะน้องฟิวจะไปเรียนวันแรกแล้วได้ใช้กระเป๋าแล้วใช่กระเป๋าใหม่มากแล้วคือตื่นเต้นตรงที่ว่ามันมีที่ล็อกด้วยสรุปครูบอกให้เปิดไม่ได้หรือเปล่านี่อ้าวเฮ้ยแล้วที่ล็อกมันเกี่ยวอะไรกันก็เราสามารถล็อกได้แบบคนที่ไม่รู้รหัสเราใช่ก็เปิดไม่ได้มารู้สึกไงบ้างไปเรียนวันแรกรู้สึกดีใจจะได้ใส่ชุดแล้วทุกคนแล้วคือพี่ฟิล์มเอาแบบพอดีมาเพราะว่าเอาอันใหญ่มาแม่บอกว่ามันใหญ่ไปแล้วคือจะใส่ได้หรือเปล่าไม่ตอนพี่ซื้ออันใหญ่ให้แต่แม่บอกว่าใหญ่ไปอ๋อตัวใหญ่ฮะโอเคลืมไม่ได้ใส่นานจัดตารางสอนเนี่ยวันแรกเนี่ยที่ไปเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างวิชาอะไรบ้างทุกคนคืออยากจะให้ดูคือตอนอยู่แบบสารศาสตร์ใช่ไหมมันจะมีบอกว่าอันนี้ภาษาไทยนะแต่ไม่มีชื่อครูให้ไงก็จะเป็นภาษาไทยอังกฤษคณิตอะไรอย่างนี้แต่รอบนี้เนี่ยมีชื่อครูแต่อ่านรหัสไม่ออกวอแหวนตืดตืดทอทหารงองูออ่างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไม่บอกวิทย์คณิตอะไรอย่างนี้หรอใช่ก็คือมันเป็นรหัสไงคือไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงส่วนใหญ่ก็จำชื่อส่วนใหญ่ก็จะจำชื่อครูครูสิริวัลย์ก็คือจะสอนหน้าที่ครูชยานิตภาษาอังกฤษครูบรรจบภาษาไทยครูยุพาวดีสังคมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็คือเราไม่ได้เรียนนะคะเพราะมันก็ได้ฟรีจำชื่อครูแทนชื่อวิชาใช่เพราะว่าไม่เคยจำชื่อครูเลยจำไม่ได้มันก็จะแบบจำชื่อครูเอาละกันเพราะว่าแบบเป็นรหัสวิชาไงก็คือจำไม่ได้โอเคเฮ้ยเดี๋ยวน้องขึ้นม.1ครั้งแรกไงแล้วย้ายโรงเรียนด้วยแต่ของฟิล์มอ่ะตอนอยู่โรงเรียนเก่าสวนกุหลาบเขาก็เป็นรหัสวิชาให้นะเป็นทอทหารซอเสือวอแหวนอะไรเงี้ยใช่เหมือนครูเนี้ยครูพัชรินมันเขียนทอทหารแต่คือไม่ได้เป็นภาษาไทยนะเป็นวิชาห้องสมุดคืองงูตรงรหัสเนี้ยครูสิริวัลย์เขาไม่ได้สอนแบบงงูที่มันนำหน้านะทุกคนเขาสอนวิชาหน้าที่ไม่ใช่การงานใช่ไงก็เลยงงฟิล์มไม่โทรถามครูกริ๊งกริ๊งเดี๋ยวจัดไปผิดหมดนี่คือวันแรกไปนี่โบ๋เลยนะจำได้ถามเพื่อนซีเขาดิเป็นเอ๋ยอ่ะไม่อันนี้จำได้ชัวนะชัวก็ต้องจำได้อยู่แล้วฟิลเด็กเรียนเข้าทุกคาบก็จำชื่อครูเขาได้เข้าไปรายงานแล้วออกแล้วก็หายไปเลยไม่เราไม่ใช่คนแบบนั้นเราเป็นคนดีโอเคได้มาวิชาแรกวิชาอะไรคะวิชาหน้าที่ฟิล์มหนังสือตรงนั้นอีกหน้าที่และการงานเหรอหน้าที่พลเมืองหน้าที่และการงานอันนั้นเป็นวิชาการงานอาชีพละนี่กระเป๋าตังค์พี่เตรียมมาให้กระเป๋าตังค์น่ารักอ่ะมันมีไหมอ่ะหน้าที่พลเมืองอ้าวไม่มีจริงๆมันมีอาจจะทำหายไม่มันมีแค่นี้ทุกคนหน้าที่อ่ะมันเหมือนสังคมที่เคยเรียนตอนอยู่สวนกุหลาบงั้นเราต้องเอาสังคมไปใช่ไหมแต่ว่ามันจะคนละเล่มกันนะตอนที่เรียนนั่นไงสังคมศึกษานี่ไงหน้าที่ของรัฐใช่ไหมทุกคนแป๊บนึงเราต้องไม่ใช่แล้วหัวข้อของเราการเรียนเฉยไม่เกี่ยวกันนึงผมว่าน่าจะเอานี้ไปเผื่อละกันเขาบอกว่ามีสิบนี่ไม่รู้นี่เดาสุ่มนี่ฟิลเพราะว่าตอนเรียนออนไลน์มันไม่ได้ใช้หนังสือไงทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมหนังสือมันใหม่จังเพราะมันไม่ได้ใช้เลยทุกคนก็คือครูจะมีสไลด์มาให้ก็เรียน13วิชาก็มี13เล่มครบนะเอ้ยก็พกไปหมดเลยวันแรกกระเป๋าก็แค่นี้ก็ต้องพกไปให้หมดก่อนเออพกไปก่อนใช้ไม่ใช้เรื่องเออแต่ว่าก็เอาตามที่เราที่แบบใกล้เคียงอ่ะเออไปก่อนก็ได้สังคมวันนี้มีเรียนวันอังคารมีเรียนก็เอาสังคมไปสังคมมันจะมี2เล่มนะพี่เห็นมีแค่อ๋อแล้วมันวิทยาศาสตร์อะไรเรียนจริงปะเนี่ยโอเคเราต้องเอาสังคมไปด้วยนะคะทุกคนแล้วก็วิชาคณิตก็ต้องเป็นหนังสือคณิตเล่ม2เทอม2ใช่นี่เล่ม2ไงอ๋อเล่ม2โอเคตัด2เล่มนี้นะคะใส่กระเป๋าไปก่อนมีอะไรอีกแล้ววิชาต่อไปนะครับต่อมาภาษาไทยภาษาไทยใช้หลักภาษาหรือว่าเนี่ยแค่นี้ทุกคนไม่ใช่เล่มนี้อีกเล่มนึงเดี๋ยวดิเรียน3วิชาเหรอใช่เอาวรรณคดีแล้วก็เอาสมุดไปเพราะว่า3คาบสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมจิตอาสาแล้วก็ลูกเสือเนตรียุวกชาติแค่นี้เดี๋ยวพ่องงอ่ะเรียนวันนึงกี่วิชาลูกก็คือวิชาหน้าที่เรียน2ชั่วโมงคณิต1ชั่วโมงพักกลางวันภาษาไทย1ชั่วโมงแล้วก็สังคม1ชั่วโมงก็ครบแล้วอ๋อโอเคใช่แล้วก็เดี๋ยวได้งงทำไมเขาเว้น2ชั่วโมงอ่ะ
ไม่รู้ปกติชั่วโมงละหนึ่งวิชานะวิชาละหนึ่งชั่วโมงใช่ๆๆนั่นแหละเหมือนกันตรงไหนโหอืมงงก็นี่แหละทุกคนปกติใช่ไหมตอนเรียนออนไลน์เนี่ยวันอังคารจะเลิกไวเพราะว่ามัน3คาบสุดท้ายเนี่ยมันไม่ต้องเรียนแต่คือรอบนี้น่าจะเรียนแล้วสมุดต้องใช้กี่เล่มสมุดไปให้หมดเลยคือเอาไปวางใต้โต๊ะอืมหายน่ะไม่หายเขียนชื่อไม่น่าแล้วเขาเดินเรียนไม่ใช่เหรอแต่ว่าเขามีห้องประจำใช่ห้องประจำมันแค่เดินวนห้องมันไม่เหมือนของต่างจังหวัดที่เขาบอกว่าไม่มีห้องประจำอ่ะแล้วแต่บางโรงเรียนดีกว่าใช่ปากกาครบแค่นี้นะใช่เพราะว่ามันไม่หายเพราะว่าตอนอยู่โรงเรียนเก่ามันต้องใช้ปากกาหมึกซึมไงแล้วคือมันต้องมีอันนู้นอันนี้แต่ว่าอันนี้เราสามารถใช้ปากกาหมึกเองได้นะแค่ทุกคนก็เอาไปแค่นี้พอไม่เตรียมแบบว่าดินสออย่างลบเป็นหน่อยเนาะเออเผื่อค่อยใช้ไงมันไม่ต้องใช้ค่ะไหนดูได้กินมีอะไรบ้างมีปากกาแล้วก็จะเป็นพวกปากกาแดงปากกาน้ำเงินแล้วก็ปากกาดำติดนะไม่ได้ใช้นานเลยนะแล้วก็มีลิปสติกอ่ะใช่เห็นชอบทำหายอยู่บ้านทำหายอยู่โรงเรียนก็น่าจะหายเหมือนกันไม่หายพี่สอเตรียมไปไหมคะไม่ค่ะนี่แต่เขาบอกว่าแปะที่ทั้งกล่องฟิวไปเอามาจากไหนอ่ะได้มาทั้งกล่องเลยเหรอกล่องหนูซื้อเอาซื้อเมื่อตอนอยู่เทอมแรกแต่ก็ไม่ได้ใช้ตอนนี้แปะเอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะชาร์จแบตไงมีให้ด้วยเหรอป๊าดอุ้ยล้ำหมดฟิล์ม power bank อย่างนี้แล้วเสียบไงเฮ้ยใจกระเป๋าพี่ที่เสียบหูฟิล์มอีกสตันเดียวไม่รู้มันโผล่มาจากไหนเหมือนกันก็เอา power bank ใส่ไปในนั้นใช่ไหมอ่ะแล้วก็เอาชาร์จเสียบไว้ใช้เฮ้ยแปลว่าไม่มี power bankอ๋อตกใจไม่ใช่ไม่ใช่รู้นั้นไม่ใช่อะไรนะพิมไม่มีพาวเวอร์แบงค์ที่บ้านให้สายมันยาวขึ้นไงก็คืออันนี้เสียบกับพาวเวอร์แบงค์ส่วนอันนี้ก็เป็นสายชาร์จเราใช่มันจะอยู่นอกกระเป๋าไหมก็ไม่จำเป็นก็คือพาวเวอร์แบงค์ก็คือเก็บไว้ในนี้ในกระเป๋าคือแล้วครูบอกว่าเนี่ยบางวิชาอาจจะต้องเรียนออนไลน์แบบแต่ไปโรงเรียนไงก็ต้องเปิด iPad นั่งปึ๊บแล้วก็นั่งเรียนทำแม่เครียดเลยเหรอมันเป็นเรื่องตึงเครียดเป็นเรื่องซีเรียสไม่เคยเรียนพอบอกให้ไปเรียนออนไลน์เข้าไม่เป็นฟิวดูพ่อพูดดิเขาหมิ่นเธออยู่นะเราก็ยอมแบบว่าเรื่องจริงนะเนี่ยน้องฟิวตั้งใจเรียนอานันทัศน์นะคะทำไมต้องหัวเราะด้วยให้เราซีเรียสนะเนี่ยไอ้ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนนี่เอาอะไรไปด้วยเนี่ยอันนี้มันคืออะไรฟิล์มโรงเรียนใช่ใช่ไหมครับจริงปะเนี่ยจริงก็คือรอบอันนี้หายไปแล้วรอบนึงเพราะว่าเสือเอาไปเสือเอาไปเสือคือใครก่อนแมวแมวที่บ้านไม่ใช่เสือแบบเสือแล้วก็เราจะเอาสเปรย์มาห่อไปด้วยนะคะอันนี้มันจะเป็นสีแบบวิงค์สรุปรอบนี้ไปโรงเรียนแบบรอบแบบช่วงโควิดใช่ป่ะก็คือปากกงปากกาไม่หายอันนี้หายแทนนะคะนี่มันจะแบบวิงค์เออแล้วก็แมสมานี่ต้องใส่ไปดีๆนะครับเก็บไว้ในกระเป๋าเพิ่มสักผ้าก็ได้ใช่สำรองนะพี่เตรียมให้น้องแบบไปเตรียมให้น้องไปรู้สึกไงอ่ะเปิดเทอมวันแรกตื่นเต้นปะก็ตื่นเต้นแต่คือก่อนที่เราเนี่ยจะไปโรงเรียนใช่ไหมก็คือต้องฉีดยาก่อนทุกคนก็พรุ่งนี้ต้องไปฉีดวัคซีนใช่ฉีดวัคซีนแล้วก็ตรวจ ATK คือตรวจโควิดแบบเขาเป็นอะไรใช่ปะใช่ก็คือรอบนี้เนี่ยไม่กลัวเข็มฉีดยาแล้วทุกคนกลัว ATK แทนสำหรับใครที่เคยตรวจเนี่ยก็อย่าลืมมาเม้นบอกน้องฟิวนะคะว่าอาการมันเป็นยังไงอันนี้คือครั้งแรกเลยนะคะทุกคนเพราะปกติเนี่ยตรวจแบบใช้น้ำลายแต่รอบนี้นะคะจะเป็นครั้งแรกที่เราตรวจแบบใช้มันจะเรียกว่าไงอ่ะเหมือนถ้ามันบาดเสียบใช่แบบมันปั่นออกมาใช่ไหมใช่แล้วก็คือน้องฟิวไปถามคนที่เคยตรวจมาเขาบอกว่าตอนเข้าไปหมุนๆนะ3วิแล้วก็ออกมาทุกคนคิดว่าน้องฟิวจะร้องไห้ไหมไม่หรอกน้องฟิวเก่งใช่เราต้องมั่นใจในตัวเองเลยก่อนรอพี่ฟิล์มแล้วใส่ชุดอะไรไปนะคะวันอังคารเนี่ยน่าจะใส่ชุดเนตรนารีโอเคใช่เพราะวันอังคารเนี่ยตอนเรียนออนไลน์มันจะเลิกวันแต่ว่าไปโรงเรียนมันจะเลิกตอน 3:50 แล้วตอนไปโรงเรียนวันแรกถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูไหมจะถ่ายได้ใช่ไหมมือถือเนี่ยไม่แน่น้องฟิวอาจจะอันนั้นทุกคนอาจจะไม่ได้ไปวันอังคารวันแรกอุ้ยให้มันนี่เลยหรอ5แผ่นร้อย5แผ่นเตรียมไว้เลยค่ะน้องฟิวแล้วสายคอแมสด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ฟิล์มโอ้โหบริจาคให้น้องเลยบอกว่าอะไรนะบริจาคสเปรย์เพิ่มโอ้โหดูแลอย่างดีเลยจริงๆไปโรงเรียนเนี่ยคือแบบต้องดูแลตัวเองดีๆเลยนะครับฟิลคือแบบน้องใส่แมสเราอย่าแบบประมาทนะลูกไม่งั้นเดี๋ยวติดโควิดมาเนี่ยยุ่งเลยนะเพราะหลักๆเลยอะโควิดเนี่ยก็ติดจากโรงเรียนก็เยอะเหมือนกันนะที่พ่อดูข่าวใส่ช่องใหญ่เลยฟิลช่องนี้ที่ว่าคือไม่ได้ใส่ใส่เต็มเลยใช่ไหมใส่เพิ่มนั่นแหละจริงๆอุปกรณ์การเรียนนิดเดียวนะแต่ป้องกันตัวเนี่ยคือเยอะมากใช่แล้วต้องเซฟตัวเองใช่ครับผมไม่ชินบอกกันนะคะมาให้ยังฟิลหาสติ๊กเกอร์ก่อนมาถึงแล้วฟิลจะมีสติ๊กเกอร์อยู่นะเอาไปทำอะไรคะติดนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันฟิลให้มาอันนึงเนี่ยนะ
ช่น้องฟิวนึกว่าน้ำเปล่ามันใสมากก็แบบอันนั้นเผื่อมีมิเตอร์ใส่ของแมทฟิวเอาอะไรคะเพิ่มสีขาวแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมอันนี้ก็ได้ก็มี2อันเองอ่ะอันนี้ได้จากกองสุ่มอันนี้ก็น่าขัดอยู่นะเพราะว่าเอานี้ดีกว่าขาวสะอาดฟิวแล้วไหนไม่เห็นติดติ๊กเกอร์เลยบอกอย่าติดติ๊กเกอร์น้องฟิวหาสติ๊กเกอร์แคร์แบร์ไม่เจออะไรก็แคร์แบร์แคร์แบร์ทำไมรู้ว่านี่ทำไมหนูไม่เอาสีขาวตัวน้องห้อยกระเป๋าไปเลยอ่ะใช่อันโน้นเลยนะพับมาเต็มนะครับน้องๆแล้วก็ติดกิฟต์แคร์แบร์ไปด้วยที่พ่อเสียงแหบหน่อยนะพ่อเจ็บคออยู่นะครับก็ไม่ได้เป็นโควิดนะคะไม่ใช่ครับแต่ตรวจทุกวันนี่อันนี้ก็น่ารักเลยจริงๆอะห้อยตัวนี้พวกข้างบนจะน่ารักกว่าเพราะว่าโรงเรียนฟิล์มมันจะมีช่องตัวนี้เรียกช่องนึงแล้วซิปมันจะอยู่ด้านบนเวลาห้อยจะน่ารักกว่าอันนี้มันต่ำไปเสร็จแล้วเอาไปเลยไหนดูสิแค่นี้พ่อติดอันเดียวหาตั้งนานเฮ้ยมันได้อันเดียวฟิล์มนี่ไงพวกหัวมันเอามาทับๆซ้อนๆกันอะฟิล์มโอเคเรียบร้อยใส่กระเป๋าก็คือตอนช่วงเปิดเทอมเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราจะมีรายได้นะคะทุกคนคือเพราะแม่ให้ค่าขนมมาไงก็จะเก็บตังค์แล้วก็แบบตอนอยู่แบบเรียนออนไลน์ใช่ไหมทุกคนเราก็ไม่มีค่าขนมไงเราก็จะแบบซื้อมาไม่ได้ไงก็จะไม่มีตังค์เก็บแต่แม่บอกว่าจะให้แค่วันละ50ก็พอเออนี่เราต้องไปถามมาเขาบอกว่าเนี่ยก็คือตอนกินข้าวใช่ไหมจะแลกเป็นวงกลมเป็นเหรียญใช่มันจะเป็นชิปโรงเรียนฟิล์มก็เป็นอย่างนั้นตอนแรกเหมือนแบบว่าเขาเติมใส่บัตรแล้วแบบสุดท้ายก็แอบใช้เงินสดกันก็เปลี่ยนใหม่เป็นชิปแบบถ้าเป็นซื้อน้ำก็ต้องแบบว่ามีคนละ2ชิปอะไรเงี้ย20แล้วก็คือมันจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะคะทุกคนเฟี้ยวหยอกนั่นแหละโอเคก็ตอนนี้นะคะโอ้ยเราก็จัดกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะทุกคนยังคือขอปิดซิปก่อนทูอุ้ยมีช่องใส่น้ำด้วยพกน้ำขวดของใครขวดของมันเลยก็ได้ไม่ต้องให้เพื่อนกินไม่ต้องล็อกหรอกฟิวพี่กลัวฟิวเปิดไม่ได้เออจำรหัสได้ปะเนี่ยไม่หนึ่งสองอันนี้มันเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้อยู่แล้วจะไปใส่มันเลยเอออย่าพยายามเลยฟิวแค่นี้ก็ได้นี่นะคะทุกคนก็เรียบร้อยไหนลองสะพายซิต้องปรับสายปรับสายเปล่าไม่ต้องปรับหน่อยไหมรองเท้าที่ซื้อมาฟิตหมดแล้วมั้งโตไวจัดอะฟิวอะมาโอเคนะครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่จัดกระเป๋านะครับเตรียมตัวไปเรียนพรุ่งนี้แล้วนะครับยังไงก็เม้นบอกกันด้วยแล้วกันน้องๆเปิดเทอมหรือยังไปเรียนหรือยังวัคซีนครบกันหรือยังนะครับแล้วเดี๋ยวให้น้องฟิวนะครับไปถ่ายคลิปที่โรงเรียนมาให้ดูว่าไปเรียนวันแรกเป็นยังไงฟิวว่าน้องจะถ่ายกลับมาได้ไหมครูบอกว่าเนี่ยตอนเรียนอะห้ามเล่นโทรศัพท์ใช่แล้วก็แบบตอนพักอะเล่นได้แต่พี่ไม่เคยเชื่อครูเลยพี่ก็เล่นแบบนี้ทำไมเป็นคนแบบนี้ต้องเพื่อเอาคลิปกลับมาให้ทุกคนได้ดูใช่ฟิวก็สวัสดีครับตอนนี้นะเป็นวันแรกที่น้องฟิวมาเรียนหนังสือเดินถ่ายจบเลยอีกทีนึงผู้เขาว่าอะไรเนี่ยเลี้ยวจัดก็ต้องดูเดี๋ยวให้น้องฟิวถ่ายไว้ดูแล้วกันนะครับถ่ายนะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย